สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมีเมนูอกไก่ทอดพริกไทยดำแบบหอมๆมาฝากทุกท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณเตรียมอกไก่200กรัมและให้คุณนำมีดมาหั่นครึ่งอกไก่ตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะต่อมาให้คุณโรยเกลือบนชิ้นไก่โรยพริกไทยดำตามลงไปค่ะให้คุณกลับชิ้นไก่จากด้านบนสู่ด้านล่างด้านล่างสู่ด้านบนให้คุณโรยเกลือตามลงไปค่ะต่อมาโรยพริกไทยดำหลังจากนั้นให้คุณพักไก่ไว้นานประมาณ15นาทีในขั้นตอนต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันตามลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้คุณนำอกไก่ที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะให้คุณทอดอกไก่ให้สุกเหลืองทั้งสองด้านเมื่อไก่สุกแล้วให้คุณเบาไฟให้อ่อนลงและให้คุณใส่เนยตามลงไป2ช้อนชาให้คุณนำเนยเคลือบชิ้นไก่ให้ทั่ววิธีนี้จะทำให้ไก่ทอดของคุณมีกลิ่นหอมเนยดูน่ารับประทานค่ะเมนูอกไก่ทอดพริกไทยดำแบบง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ